สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเปิดปิดฟอร์มนะครับอัตโนมัติโดยการตั้งเวลาให้มันนะครับอย่างเช่นนะครับประโยชน์ที่เราจะนำไปใช้นะครับถ้าคุณครูต้องการอยากทำฟอร์มขึ้นมาเป็นแบบทดสอบนะครับเสร็จแล้วก็ไปกำหนดเวลานะครับว่าพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับหรือ8โมงครึ่งนะครับให้ฟอร์มมันเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนเข้าไปสอบให้เวลาสอบ30นาทีนะครับพอถึง9โมงอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ฟอร์มมันปิดอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีการทำฟอร์มปิดเปิดแบบนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยก็เปิดนะครับ Google Drive ขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปสร้างฟอร์มตัวอย่างขึ้นมานะครับไปที่ใหม่เพิ่มเติมฟอร์มนะครับจากนั้นนะครับผมจะสร้างฟอร์มตัวอย่างขึ้นมานะครับเป็นฟอร์มแบบทดสอบก็แล้วกันนะครับทดสอบวิชาอะไรก็ว่าไปนะครับคลิกตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อไฟล์ด้วยนะครับจากนั้นกำหนดขึ้นมานะครับชื่อสกุลนักเรียนที่เข้าสอบนะครับเป็นแบบสั้นนะครับคำตอบสั้นจำเป็นชื่อสกุลชั้นนะฮะอยู่ม.อะไรนะครับอาจจะเป็นหลายตัวเลือกม1ทับ1อย่างนี้นะฮะม1ทับ2 1ทับ3 1ทับ4 1ทับ5โอเคนะครับอ่ะยกตัวอย่างแค่2คอลัมน์ก็แล้วกันนะครับ ทีนี้นะครับเราจะไปตั้งเวลาอย่างไรนะครับการตั้งเวลาเราก็จะใช้เทคนิคการเขียนสคริปต์นะครับวิธีการเขียนสคริปต์ก็คือนะครับมองมาด้านขวาด้านบนนี้นะครับจะมี3จุดอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับคลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับคลิกลงไปโอเคก็จะเปิดนะครับหน้าต่างการเขียนสคริปต์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับทำการตั้งชื่อโครงการขึ้นมานะครับคลิกบันทึกเลยนะครับตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่านะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือฟอร์มไทเมอร์ฟอร์มไทเมอร์จับเวลาฟอร์มนะฮะจากนั้นกดปุ่มตกลงโอเคนะครับแค่นี้เราก็จะได้ชื่อนะครับขึ้นมาแล้วนะฮะ Save Project นะฮะมาช้าเรียบร้อยนะครับนึกว่ามันยังไม่เซฟให้โอเคนะครับฟอร์มไทม์เมอร์เซฟให้เราเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งเวลาเปิดปิดนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนคำสั่งนะครับเช็คการทำงานของมันก่อนนะครับว่ามันทำงานตามที่เราเขียนคำสั่งได้หรือไม่นะครับวิธีการก็คือประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับว่าก็คือการประกาศตัวแปรจากนั้นตั้งชื่อแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่านาวนะฮะตัวแปรจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ now นะครับมีค่าเท่ากับ new ที่แปลว่าใหม่นี่แหละข้อวรรคนะครับแล้วก็พิมพ์ date นะครับ date วันที่นะฮะจากนั้นวงเล็บเปิดวงเล็บปิด semicolon เป็นการประกาศตัวแปร now ขึ้นมานะครับเป็นรูปแบบของวันที่นะครับรูปแบบการเขียนวันที่ของ JavaScript ใน app script นี้มันจะพิมพ์คำว่า new แล้วก็ date แบบนี้นะครับวงเล็บเปิดปิดจากนั้น enter นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวนึงว่านะฮะแล้วก็เอาตัว m ตัว m เล็กนะฮะมีค่าเท่ากับ now นะครับ dot get minute นะฮะเดี๋ยวเราจะให้มันเป็นนาทีนะminute นะฮะ minutes นะครับ minutes แล้วก็วงเล็บเปิดปิด semicolon ครับให้มันเก็บค่าทุกนาทีนะครับเอานาทีเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร m นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะสั่งให้ฟอร์มมันทำงานนะครับตามที่เราต้องการก็คือพิมพ์คำว่าฟอร์มขึ้นมานะครับ form นะครับจากนั้นคอนโทรลแช่ไว้แล้วคอสเปซบาร์1ครั้งมันจะมีคำสั่งที่มันเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดนะฮะมันก็จะลดเวลาแล้วก็ทำให้เราเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ไม่ผิดพลาดด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะคอนโทรลแช่ไว้แล้วกดปุ่มข้อวรรคหรือสเปซบาร์หนึ่งครั้งมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิกเอาเลยครับแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ดอทลงไปนะครับดอท get นะฮะ get นะครับแล้วคอนโทรลสเปซบาร์ขึ้นมาอีกครั้งนึงมันก็จะมีคำสั่งขึ้นมานะครับ get active form นะฮะแล้วก็คลิกเอาเลยครับอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังวงเล็บนะครับพิมพ์ดอทขึ้นมาอีกครั้งนึงดอท set นะฮะทีนี้ dot set control space bar ขึ้นมาอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคำสั่ง pop up ขึ้นมาแบบนี้ให้เลือกตัวแรกเลยนะฮะ set accepting response นะครับเป็นแบบ boolean นะฮะคลิก1ครั้งครับแล้วก็จะได้คำสั่งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับไม่ต้องพิมพ์ทุกตัวนะครับพิมพ์เฉพาะตัวข้างหน้ามัน 2-3 ตัวก็ control space bar ขึ้นมาเลือกเอาเลยนะครับจากนั้นคำว่า enable เนี่ยลบทิ้งไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าถ้า m นะฮะพิมพ์ m ลงไปนะครับถ้านาทีนะครับหารด้วย2นะครับก็คือพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ลงไปแล้วก็พิมพ์เลข2นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเท่ากับ2ครั้งนะครับแปลว่าเช็คซ้ายขวาต้องเท่ากันนะครับเท่ากับ0แล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไว้หลังสุดก็เซมิโคลอนปิดคำสั่งนะครับหมายความว่านะครับถ้านาทีนะครับที่มันกำลังเดินไปอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเอา2ไปหารถ้าหารแล้วได้0ก็เราเรียกว่าหาร2ลงตัวนะครับเราจะให้ฟอร์มนี้นะครับมันเปิดนะครับมันเปิดขึ้นมาใช้งานนะครับแต่ถ้าเอา2ไปหารมันไม่ลงตัวนะครับเราจะให้ฟอร์มนี้มันปิดนะครับไม่ให้ทำงานนะครับนี่คือความหมายนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราพิมพ์คำสั่งแบบนี้เสร็จเราก็ทำการกดเซฟนะฮะกดเซฟไว้จากนั้นการที่จะให้มันปิดเปิดตามต้องการเนี่ยเราจะต้องทำการสั่งทริกเกอร์ให้คำสั่งนี้ทำงานนะครับวิธีการทำทริกเกอร์ก็คือนะครับมาตรงนี้ครับเครื่องหมายนาฬิกาตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งครับมันก็จะไปเปิดทริกเกอร์ขึ้นมาครับจากนั้นมาหน้านี้ให้กดบวกเพิ่มทริกเกอร์ครับแล้วก็นะครับmy function ก็อันเดิมนะครับเพราะว่าเรามีฟังก์ชันเดียวก็คือ my function นะครับ head ไม่ต้องแตะนะฮะเลือกที่มานะครับคลิกจากฟอร์มนะครับเราจะเลือกตามเวลานะครับคลิกไปที่ตามเวลานะครับจากนั้นเลื่อนลงมาอีกนะครับจับเวลาเป็นนะครับให้จับเป็นนาทีนะฮะจับเป็นนาทีแล้วก็ทุกนาทีนะครับจากนั้นแจ้งเตือนทุกวันไหมถ้าล้มเหลวก็ให้แจ้งเตือนทันทีนะครับถ้ามันล้มเหลวหรือทำงานไม่ได้ก็ให้มันแจ้งเตือนนะครับเข้าอีเมลเรานะครับโอเคนะครับเมื่อกำหนดค่าตามนี้แล้วนะครับเลื่อนมาข้างล่างครับบันทึกครับทำการบันทึกสคริปต์แล้วก็เลือกอีเมลของเราครับเลื่อนมาล่างสุดครับกดปุ่มอนุญาตครับแล้วก็รอให้หน้าต่างนี้มันหายไปเองนะครับมันปิดไปเองนะฮะไม่ต้องทำอะไรนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทริกเกอร์นะครับซูมเอาออกมานะครับทริกเกอร์ก็ถูกบันทึกเรียบร้อยนะครับเวลาเราทำงานตัวนี้เสร็จนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราสามารถที่จะลบทริกเกอร์นี้ได้โดยการคลิกตรงนี้แล้วก็ลบทิ้งนะครับโอเคเมื่อนะครับเราสั่งให้มันทำงานตามนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเช็คฟอร์มของเรานะครับว่ามันจะทำงานตามทริกเกอร์ที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับเป็นไปตามโค้ดตัวนี้ที่เราเขียนไว้หรือไม่นะครับถ้านะครับหาร2ลงตัวนะครับเวลาที่หาร2ลงตัวฟอร์มจะต้องถูกเปิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นเลขคี่เมื่อไหร่นะครับฟอร์มนั้นจะต้องถูกปิดโอเคนะครับกลับมาที่ฟอร์มของเราครับจากนั้นนะครับการปิดเปิดฟอร์มมันจะอยู่ที่เมนูการตอบกลับนะครับคลิกไปที่การตอบกลับครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันโดนเลขคี่นะครับ23นะครับตอนนี้ฟอร์มมันปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะรอดูซิว่านะครับเมื่อครบ24นะครับก็คือ2หารลงตัวนะครับมันจะต้องเปิดฟอร์มขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับนะครับมันก็จะมีหน่วงเวลาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเป๊ะๆ เท่าไหร่นะฮะหน่วงเล็กน้อยนะครับแต่ก็อยู่ภายในตัวเลขนั่นแหละนะครับปิดเปิดนะครับThank you.
ิดไหมปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมตอนนี้มันบอกว่าไม่เปิดรับคำตอบนะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้พอขึ้น24ไหมครับ 15.24 นะครับก็คือ2หารลงตัวฟอร์มนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติละโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่ามันไปยึดที่ตัวตอนนี้นะครับทิกเกอร์นะครับยึดตามคำสั่งเรานะครับว่าให้ตรวจสอบทุกๆนาทีเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราถือว่านะครับตัวนี้ทำงานแล้วนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือนะครับเราอยากกำหนดนะครับว่าวันนั้นนะเริ่มจากเวลานั้นนะครับให้เริ่มเปิดฟอร์มนะฮะแล้วก็พอถึงอีกเวลาที่กำหนดนะฮะให้ปิดฟอร์มนะครับเราจะเขียนคำสั่งยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่สคริปต์กันครับเราก็จะมากำหนดตัวนี้ใหม่นะครับว่า M ตรงนี้เราไม่เอาแล้วนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็น start นะฮะเริ่มต้น start ว่า start นะฮะมีค่าเท่ากับ new date นะฮะ new dateเหมือนเดิมนะครับพิมพ์เหมือนตัวดับบลเลยเหมือนนาวเลยนะฮะแต่เราจะระบุนะครับเวลาเริ่มต้นนะครับไปในวงเล็บนะครับนั่นก็คือพิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโคดนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเครื่องหมายคำพูดจากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางนะครับแล้วพิมพ์เดือนขึ้นมานะฮะเดือนเป็นตัวเลขนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เดือนมีนาคมก็คือ03นะครับ03ทับนะฮะสแลชนะฮะตามด้วยวันที่นะครับวันที่วันนี้อัดคลิปวันที่8นะครับก็จะเป็น08นะครับแล้วก็ slash แล้วก็นะครับปีนะครับเราจะกำหนดเป็นปีคศนะครับก็คือ2020นะฮะปีนี้2020จากนั้นข้อวรรคครับอันนี้คือวันเดือนปีนะครับหรือปีเดือนวันเดือนวันปีสิตอนนี้เดือนวันปีจากนั้นกำหนดเวลาเริ่มต้นครับเราต้องการจะเริ่มให้ตัวนี้มันทำงานในวันนี้เวลาเท่าไหร่ครับเวลาปัจจุบันตอนนี้คือ 15.27 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น15สมมติว่าอีก3นาทีนะครับผมจะให้มันทำงาน15แล้วก็โคลอน30 15นาฬิกา30นาทีนะครับผมจะให้เริ่มเปิดฟอร์มนะครับจากนั้น copy ตัวนี้เลยนะ copy คำสั่งนี้เลยครับทำบรรทัดเลย Ctrl C นะฮะกด Enter ลงมานะครับ Ctrl V แล้วก็เปลี่ยนเป็น Stop หรือ End ก็ได้นะครับสิ้นสุดนะ End ก็ได้แปลว่าสิ้นสุดเริ่มแล้วก็สิ้นสุดเราจะให้นักเรียนสอบกี่นาทีเราถึงจะปิดฟอร์มนะฮะเริ่ม30สมมติว่าผมให้เวลาสัก3นาทีก็แล้วกันนะครับ3นาทีให้ปิดฟอร์มนะฮะจากนั้นนะครับบรรทัดนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับฟอร์มapp.getActiveForm นะครับแต่ในวงเล็บนี้เราเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นะครับลบทิ้งลบทิ้งแล้วพิมพ์ตัวแปรนาวลงไปนะครับ now มากกว่านะครับถ้า now มากกว่า start นะฮะ start นะครับวันเวลาตรงนี้นะครับถ้ามันมากกว่า start นะครับหรือนะครับเครื่องหมายหรือก็คือ and แบบนี้นะครับ and 2ตัวและ2ตัวแบบนี้ now ครับข้อวรรคให้มันสวยงามนะครับพิมพ์ติดกันก็ได้นะครับแต่ข้อวรรคให้มันสวยงาม now น้อยกว่านะครับตัวแปร end นะครับตัวแปรสิ้นสุดนะครับนี่คือคำสั่งที่เราจะให้มันเริ่มนะครับให้มันเริ่มเปิดฟอร์มนะฮะเริ่มเปิดฟอร์มตั้งแต่เวลา 15:30 น.นะฮะไปจนถึงนะฮะสิ้นสุดก็คือเวลา 15:33 น.ถ้านะครับครบแล้วเราจะให้มันปิดฟอร์มนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเซฟตอนนี้นะครับยังไม่ถึง30มันต้องปิดนะฮะแล้วก็พอ33มันก็ปิดอีกแต่ช่วง30 31 32นี่ฟอร์มจะต้องเปิดขึ้นมานะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จก็เซฟครับเซฟเสร็จนะครับกลับมาที่ฟอร์มฮะกลับมาที่ฟอร์มนะฮะดูสินะครับฟอร์มจะเริ่มทำงานหรือยัง
กดเซฟแล้วนะนะครับฟอร์มนะฮะตอนนี้29นะครับฟอร์มปิดนะฮะมันยังไม่ทำงานถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็น30เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวฟอร์มจะต้องเปิดขึ้นมานะครับเริ่มแล้วนะครับตอนนี้นะครับ 15.30 นะครับฟอร์มเปิดให้สอบเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะทำกันนะครับมาที่ฟอร์มนะฮะเราก็จะทำการส่งใช่ไหมครับส่งลิงก์ให้นักเรียนจริงๆต้องทำก่อนหน้านี้นะครับตัดUIสั้นลงนะฮะคัดลอกนะครับคัดลอกปิดช่วงนี้นักเรียนก็สอบได้สบายนะครับตอนนี้15.31นักเรียนก็ยังสอบได้ครับวางฟอร์มลงไปนักเรียนก็กรอกชื่อสกุลนะครับสมชายใจดีนะนักเรียนม .1 ทับ3นะครับเริ่มสอบนะครับคลิกส่งฟอร์มเรียบร้อยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือสอบในห้วงเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว1นาทีนักเรียนก็ยังสอบได้อยู่นะครับฟอร์มก็ยังเปิดอยู่นะครับตอนนี้ก็สอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คว่าหลังจากที่นะครับเราตั้งไว้นะฮะหลังจากที่เราตั้งไว้ว่า 15.33 นะฮะฟอร์มนี้จะต้องถูกปิดลงไปนะครับตอนนี้32แล้วนะครับนักเรียนที่นะครับกำลังสอบอยู่นะครับก็ต้องทำให้ทันนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนนะครับมัวแต่ทำเพลินนะฮะไม่ดูเวลาเลยนะครับพอครบ33นะฮะฟอร์มจะปิดนักเรียนจะส่งฟอร์มไม่ได้นะครับนักเรียนเขาจะพลาดโอกาสนะครับในการสอบนะครับนักเรียนก็จะต้องกระตือรือร้นนะฮะเช็คเวลาด้วยนะครับไม่ใช่ทำเพลินอยากส่งตอนไหนก็ส่งไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องส่งฟอร์มภายในเวลาที่กำหนดนะครับตอนนี้เราก็รอนะครับรอว่านะฮะทิกเกอร์ตัวนี้ก็ยังทำงานของมันนะครับทุกๆนาทีนะครับก็ยังเช็คไปเรื่อยๆนะครับคำสั่งมีแค่นี้นะครับเราจะไปประยุกต์นะครับเช่นนะครับตั้งตอนนี้แต่ให้ไปเริ่มสอบวันพรุ่งนี้เป็นวันที่4ก็ได้นะครับเวลาที่จะให้เริ่มสอบเวลาเท่าไหร่นะครับ 8:30 9:00 นะฮะสอบไปถึงกี่โมงก็ว่าไปนะครับนี่คือวิธีการนะครับคำสั่งมีแค่นี้นะครับไม่มีคำสั่งอะไรเยอะแยะเลยนะฮะทีนี้นะครับเมื่อครบเวลาที่กำหนดนะครับเราก็กลับมานะครับตอนนี้นะครับหมดเวลาหรือยังนะครับตอนนี้นะครับ33แล้วนะครับแต่มันก็จะมีหน่วงนิดนึงนะครับก็ไม่33เป๊ะเท่าไหร่นะครับ33มีแถมวินะครับวิของมันอยู่นะฮะเดี๋ยวมันจะปิดฟอร์มให้อีกอัตโนมัตินะครับปิดหรือยังอ้าวปิดแล้วนี่ลืมคลิกตรงนี้นะฮะมันปิดให้เองแล้วนะครับเห็นไหมฮะไม่เปิดรับคำตอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนะครับคลิกส่งฟอร์มนะฮะช้านะครับมันก็บอกว่าหมดเวลาหมดสิทธิ์นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งคำตอบนะครับโอเคไหมฮะนี่คือนะครับนี่คือวิธีการเขียนคำสั่งนะครับเปิดปิดฟอร์มอัตโนมัตินะครับมีแค่นี้นะครับยังไงก็ไปลองไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ